คนละเพลงแล้ววันนี้นะคะแป้งจะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยไปจับโปเกมอนกันค่ะก็เป็นเกมที่เพิ่งเข้าไทยมาวันแรกเลยนะคะแล้วก็แป้งเนี่ยเก็บเลเวลไปเลเวล4แล้วแหละแต่ว่าถ้าเราจะต่อสู้ที่ยิมนะคะต้องเก็บเลเวล5เรายังมีมอนสเตอร์ไม่เยอะเท่าไหร่เลยนะคะตรงนี้เนี่ยใกล้บ้านก็มีเจ้าดาวนะคะแล้วก็มีหนอนซึ่งจับไปแล้วแต่ว่าเราแวกนี้เนี่ยก็จะมีมอนสเตอร์แตกต่างกันไปนะคะเดี๋ยวแป้งจะพาเพื่อนๆนะคะไปที่โพสต็อปก่อนค่ะเพื่อจะไปเก็บโปเกบอลนะคะสะสมไว้แล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะท่องโลกกันแล้วดูว่าแป้งจะได้โปเกบอลตัวอะไรบ้างค่ะมาหมุนเลยดีกว่าว้าวเห็นไหมก็จะได้ซึ่งโปเกสต็อปเนี่ยเขาก็จะมีตั้งแต่ไข่นะคะแล้วก็จะมีเป็นโปเกบอลแล้วก็บางทีเนี่ยเวลาคนเขาเนี่ยใช้ไอ้ที่ซื้อฉีดน้ำหอมนะคะมันก็จะดึงดูดพวกมอนสเตอร์มาในโปเกสต็อปตรงนี้เฮ้ยแล้วว่าตรงนี้มีในโรงจอดรถนะคะก็จะมีโปเกมอนนี่ๆๆๆๆนี่มาแล้วเฮ้ยว่าแกจะมาจับฉันที่นี่ได้ยังไงไม่รู้สาใช้ซีเมนต์ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมีความกล้ามาปื๊ดนี่แล้วเราก็ได้เจ้าหนอนถ้ามันขึ้นเป็นสีแดงก็แสดงว่าปิ้งเรียบร้อยค่ะแต่ว่าในละแวกนี้เนี่ยก็ยังมีเจ้าปลาดาวอีกตัวหนึ่งนะคะเมื่อกี้เห็นนี่เจ้าหนอนก็จะอยู่ในโปเกเด็กของเรานะคะนี่ยังมีเจ้าปลาดาวอีกตัวนึงค่ะแง่อย่าจับเพื่อนเอาฉันไปแล้วปลาดาวมันอยู่อะไรตรงนี้พี่ใช้ซีเมนต์มาเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยแป้งเจอม้าน้ำนี่ทำไมมันอยู่เหนือน้ำไอ้พวกสัตว์น้ำนี่มันอยู่เหนือน้ำหมดดูเอ้ยแกทำไมถึงทำกับฉันแบบนี้พี่ป๊อปฝากถือโทรศัพท์หน่อยเดี๋ยวมันไม่ให้เราจับแล้วมันไม่ให้เราจับมาลืมด้วยความที่เป็นโปเกมอนแน่ยานพาหนะในโปเกมอนนะคะเขาก็จะใช้แค่จักรยานใช่ไหมส่วนเราเนี่ยก็จะใช้เป็นรถยนต์แทนนะคะเพื่อที่จะมาแบบปั่นเจ้าเครื่องฟักไข่ด้วยเดี๋ยวแป้งจะเปิดเครื่องฟักไข่ให้ดูนะคะนี่เครื่องฟักไข่ของแป้งเนี่ยก็มีทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะคะทั้งหมด5กิโลเพื่อนๆ เนี่ยก็ต้องเดินทั้งหมด5กิโลนะคะแต่ว่าถ้าใช้รถเนี่ยก็ได้เหมือนกันค่ะก็จะเป็นการแบบทุ่นแรงไปอีกอย่างนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่าไข่5กิโลของเรา2ฟองเนี่ยจะมีอะไรบ้างทุกที่นะคะก็จะมีโปเกบอลให้เราค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านนวดแผนไทยนะคะสำหรับหนุ่มๆก็สามารถไปหาโปเกบอลได้ที่นี่ค่ะนะคะแล้วก็แถวๆบ้านแป้งเนี่ยก็จะมีนี่เลยเขาก็จะดึงดูดมอนสเตอร์อยู่ตรงนี้เลยนะคะเห็นไหมจะเป็นแบบเหมือนดอกไม้อย่างเงี้ยตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเข้าไปแล้วก็จับพวกโปเกมอนได้มากขึ้นนะคะรวมถึงดูยิมแถวบ้านค่ะตัวนี้นี่เลย1749แป้งว่าแป้งต้องแบบฝึกฝนตัวเองก่อนนะคะถึงจะถึง1749ได้คือมันเยอะมากๆนะคะไม่รู้ว่ายิมนี้เราจะปราบได้หรือเปล่าอ่ะแล้วก็มีนอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นประมาณ500 600นะคะซึ่งตอนนี้ตัวที่แป้งเก่งที่สุดเนี่ยประมาณ150นะคะเดี๋ยวเราต้องไปหาตัวใหม่แล้วก็มาอัพเลเวลกันดูเหมือนว่าแป้งเลเวล5แล้วนะคะแล้วก็ต้องเลือกฝ่ายเราด้วยเพื่อนๆเนี่ยเลือกฝ่ายไหนกันคะส่วนแป้งเนี่ยจะเลือกนี่เลยค่ะสีน้ำเงินนะคะแล้วก็กด enter เลยจากนั้นเนี่ยแป้งก็ได้อยู่ทีมสีน้ำเงินแล้วนะคะโอ้โหดูยิมมันนี่สิเป็นอะไรที่คิดถูกมากๆเลยนะคะนี่คือละแวกพารากอนค่ะโอ้ดูสิมีฟีโรโมนเต็มไปหมดเลยอ่ะแบบเป็นฟรุ้งฟริ้งแบบนี้นะคะแสดงว่าที่นี่เนี่ยจะต้องมีคนจับโปเกมอนเยอะแน่ที่จอดรถตั้งนานนะคะตอนนี้เนี่ยแป้งก็ได้มาถึงพารากอนแล้วค่ะแล้วก็ดูจุดที่เราอยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีความฟรุ้งฟริ้งเต็มไปหมดเลยก็จะเรียกพวกโปเกมอนนะคะออกมาเยอะแยะเลยอย่างตรงนี้เนี่ยก็จะมีเจ้านกนะคะนะเฮ้มีตัวนึงเยี่ยเยี่ยตัวนี้อาจจะอ่อนไปหน่อยนะนี่นะด้วยความเสี่ยงนะคะก็จะใช้แค่โปเกมอนแค่ลูกเดียวเท่านั้นสวัสดีเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรเอาอุ้ยกระเด้งไปกระเด้งปุ๊บอายฮ่าฮ่า
มีกิมมิกฮาแล้วนะแต่เรียบร้อยตัวนี้เนี่ยเป็นค่าพลังโจมตีประมาณ63นะคะก็ถือว่าแบบยังไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่เวลาเราจะดูว่าแถวนี้มีโปเกมอนอะไรบ้างเนี่ยให้เราดูตรงนี้ค่ะกดไปที่ตรงนี้นะคะมันก็จะมีโปเกมอนที่อยู่ใกล้ๆเราตรงนี้เห็นไหมเมื่อกี้เราก็จับไอ้เจ้านกตองสองตัวนี้ไปละแล้วก็ตัวนี้คือตัวอะไรอ่ะแป้งอยากได้ตัวใหญ่ตัวนี้แต่ว่าเดินอ่ะยังหาไม่เจอนะคะแป้งก็เลยคิดว่าเราควรที่จะแบบนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยมันอาจจะแบบโปเกมอนจะไม่ดึงดูดมาหาเราใช่ไหมเดี๋ยวเราจะใช้อุปกรณ์นะคะนั่นก็คือไอเทมนี่ไอเทมตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้มอนสเตอร์เนี่ยที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะมันเข้ามาหาเราในโลเคชันของเราอะไรอย่างนี้เราจะปล่อยกินออกไปปล่อยกินไปเลยนี่มันจะอยู่ได้ทั้งหมดครึ่งชั่วโมงนะคะตรงนี้เนี่ยแถวนี้เนี่ยมีมอนสเตอร์เยอะอยู่แล้วแล้วมันก็จะอยู่รอบๆเราเยอะด้วยนะคะจะเข้ามาหาเรามากขึ้นเห็นไหมมีมาแล้วตัวนึงหูท่อนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยแป้งไม่ชอบอุ๊ยไปแล้วข้างหูท่อก็มาพร้อมกันทำไม2ตัวและนี่นะคะก็คือโปเกมอนทั้งหมดค่ะที่แป้งจับมาได้ในวันนี้นะคะนี่เห็นไหมมีเยอะแยะเลยมีแบบทั้งสัตว์น้ำนะคะอย่างปูอันนี้คือปูม้านะคะตั้งชื่อว่าปูม้าแล้วก็มีไข่เจียวมีผมร่วงนะคะผมบางแล้วก็มีหัวหนามนะคะกับอีวี่ตัวที่จับมาได้ก่อนหน้านี้นะคะที่เก่งมากๆเพื่อนๆคะตอนนี้เนี่ยแป้งได้พัฒนาร่างเจ้าปูแล้วนะคะปูม้าตัวเมื่อกี้จำได้ใช่ไหมนี่เลยตัวไปกินเจ้าปูม้าเพื่อนย่าก่อนนะจ๊ะเมื่อกี้นะคะแป้งได้เปิดฟีโรโมนใหม่ค่ะแล้วก็แป้งก็ได้เจอตัวนึงซึ่งมันเป็นตัวที่แป้งมีแล้วแหละแต่ว่าดูค่าพลังมัน316นะคะแป้งเลยตั้งชื่อมันว่าพ่อมีไตค่ะอันนี้พ่อมีไตมันได้ไปแล้วภาพของโปเกสต็อปนะคะที่น่ากลัวที่สุดอยู่ในปลานี่กระเด็นไปแบบไม่ยอมใช่ไหมไม่ยอมใช่ไหมไปอย่างนี้ล่ะเฮ้ยยังไงโอ้โหดูบันนี่ถ้าไม่ได้ไม่เอาอะไรเนี่ยเหนื่อยแล้วเนี่ยเดินไปที่น้ำพุนะคะแต่ว่าไข่เนี่ยมันดันฟักก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าไข่ของเราเนี่ยได้ตัวอะไรมานะคะและแล้วตัวที่เราได้นั่นก็คือเท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่56เปิดตัวซะอลังการเลยนะก่อนจะกลับบ้านนะคะก็ขับรถออกมาดูเหมือนว่าเราจะได้ไข่อีกใบแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะลองเปิดดูนะคะว่าไข่ใบนี้จะเป็นอะไรทันไข่ใบนี้ก็คือปูม้าเอ้ยแกกินเพื่อนฉันจำได้นะต้องมาล้างแค้นแน่นอนวันนี้เนี่ยน่าเสียดายมากๆเลยนะคะเพราะว่าฝนตกหนักเราก็เลยไปที่อื่นไม่ค่อยได้ค่ะแล้วในห้างเนี่ยก็ค่อนข้างสัญญาณไม่ค่อยมีด้วยแป้งก็เลยไปแค่พารากอนแล้วก็กลับมาที่เยาวราชนี้นะคะที่เยาวราชนี้นะคะโหดูยิมนี่ค่ะยิมที่อยู่ใกล้เคียงบ้านนะคะก็เป็นยิมที่ค่อนข้างเลเวลสูงเลยนี่นะคะนี่นะคะดูดิสูงขนาดนี้เราจะไปสู้ได้ยังไงแล้วตัวที่แป้งเก่งที่สุดในตอนนี้นะคะมีอยู่แค่ประมาณ300กว่าเท่านั้นเองแป้งถึงต้อง
ไปเก็บเลเวลก่อนนะคะแล้วก็หาตัวที่เก่งๆเพิ่มขึ้นครั้งหน้าเนี่ยแป้งจะพาเพื่อนๆไปสู้ยิมแน่นอนค่ะยังไงก็ติดตามชมด้วยนะคะถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แป้งด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย